สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงงบผลประกอบการในไตรมาส3ปี64ของหุ้น KTB นะครับจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันในคลิปเลยครับสวัสดีเพื่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้ก็จะมาดูงบผลประกอบการในไตรมาส3ปี64ของหุ้น KTB นะครับหรือว่าธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนสำหรับงบผลประกอบการในไตรมาส3ปี64แล้วก็ในราย9เดือนปี64นะครับในรายละเอียดเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ไม่ดีนะครับแต่ว่ามันมีในส่วนของผลการขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะครับทั้งไตรมาส3ปี64แล้วก็ราย9เดือนปี64นะครับเขามีการตั้งสำรองตรงนี้ลดลงนะครับก็เลยทำให้กำไรสุทธิทั้งไตรมาส3ปี64แล้วก็ราย9เดือนปี64นะครับออกมาไม่แย่นั่นเองนะครับโอเคทีนี้เรามาดูในส่วนของงบผลประกอบการในไตรมาส3ปี64นะครับของหุ้น KTB นะตัวบริษัทนะครับก็มีรายได้จากการดำเนินงานนะครับอยู่ที่ประมาณ 28,334 ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธินะครับอยู่ที่ประมาณ 5,055 ล้านบาทนะครับแล้วก็กำไรต่อหุ้นเนี่ยอยู่ที่36สตางค์ต่อหุ้นโดยที่กำไรสุทธิในไตรมาส3ปี64นะครับ Q1Q เนี่ยลดลง 15.90% ส่วน Year on Year นะครับกำไรสุทธิก็เพิ่มขึ้นมา 65.40% ในส่วนของงบลาย9เดือนปี64นะครับตัวบริษัทก็มีรายได้จากการดำเนินงานนะครับอยู่ที่ประมาณ 85,857 ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธินะครับอยู่ที่ประมาณ 16,645 ล้านบาทส่วนกำไรต่อหุ้นนะครับอยู่ที่1บาท19สตางค์ต่อหุ้นโดยที่กำไรสุทธิในราย9เดือนปี64นะครับก็เพิ่มขึ้นมา 25.30% นะครับเมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปี63สำหรับสัดส่วนรายได้ของหุ้น KTB นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนเหมือนกับหุ้นในกลุ่มธนาคารตัวอื่นๆนะครับก็คือจะมีในส่วนของรายได้ที่เกิดจากดอกเบี้ยแล้วก็รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยนะครับซึ่งสัดส่วนในส่วนของรายได้ที่เกิดจากดอกเบี้ยนะจะอยู่ที่ 72.24% นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยนะอยู่ที่ 27.75%ซึ่งสัดส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นสัดส่วนของงบผลประกอบการในราย9เดือนปี64นั่นเองนะครับเราจะเห็นนะครับในงบผลประกอบการในราย9เดือนปี64รายได้จากการดำเนินงานนะครับก็ลดลง 8.30% เมื่อเทียบกับในช่วงในการของปี63ซึ่งก็ลดลงมาจากในส่วนของรายได้จากดอกเบี้ยสุทธินะครับ 8.80% แล้วก็จะมีในส่วนของรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยนะครับที่ลดลงแต่อย่างไรก็ดีนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปนะครับมันจะมีในส่วนของผลการขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะครับในราย9เดือนปี64เนี่ยก็มีการตั้งสำรองตรงนี้ที่น้อยลงนะครับเมื่อเทียบกับในช่วงการของปี63ก็คือลดลงมา 31.90% มันก็เลยมีผลทำให้กำไรสุทธิในราย9เดือนปี64นะครับเพิ่มขึ้นมา 25.30% เมื่อเทียบกับในช่วงการของปี63สำหรับรายได้ที่เป็นดอกเบี้ยเนี่ยเท่าที่ผมเข้าไปดูนะครับก็ลดลงทุกอันเลยนะไม่ว่าจะเป็นเงินให้สินเชื่อนะครับเงินลงทุนรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินอะไรพวกนี้นะครับก็ลดลงเนาะแต่ว่าในส่วนของรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยนะครับอย่างรายได้จากค่าธรรมเนียมและค่าบริการสุทธิเนี่ยเท่าที่ผมเข้าไปดูนะครับก็คือมันเพิ่มขึ้นมา 3.3% แต่ว่าในส่วนของค่าใช้จ่ายเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับก็เลยทำใหในส่วนของรายได้จากค่าธรรมเนียมและค่าบริการสุทธิเนี่ยมันลดลง 2.5% นะครับเมื่อเทียบกับในช่วงในการของปี63เพราะฉะนั้นนะครับในส่วนของภาพรวมเนาะรายได้ที่เกิดขึ้นก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันมาดีตรงที่ว่าในส่วนของผลการขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะครับมีการสำรองที่ลดลงเนาะก็เลยทำให้กำไรสุทธิในราย9เดือนปี64เนี่ยมันเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับถึงแม้ว่าผลการขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในราย9เดือนปี64นะครับจะมีการตั้งสำรองที่ลดลงเมื่อเทียบกับในช่วงในการของปี63แต่ว่าในส่วนของการเผื่อการขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะครับของสินทรัพย์ด้อยคุณภาพเนี่ยในปัจจุบันนะครับก็มีการตั้งเผื่อขึ้นมานะครับอยู่ที่ 163.90% นะครับของไตรมาสที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ 160.70%
ซึ่งก็ถือว่าเยอะนะเขามีการตั้งสำรองที่ค่อนข้างสูงนะครับทีนี้ถ้าเรากลับไปดูเมื่อปีที่แล้วนะครับเขามีการตั้งสำรองตรงนี้อยู่ที่ 147.30% ก็คือเพิ่มขึ้นมาประมาณ 20% เลยนะครับถือว่าสูงพอสมควรซึ่งอันเนี้ยมันจะมากดในเรื่องของกำไรสะสมของตัวบริษัทนะครับถ้าเรามาดูในส่วนของงบแสดงฐานทางการเงินนะครับล่าสุดของหุ้น KDB เราจะเห็นนะครับมันจะมีในส่วนของหักค่าเผื่อผลการขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะครับอยู่ที่ 167,201 ล้านบาทโดยประมาณนะครับซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปดูของไตรมาสที่แล้วเนี่ยเขาจะหักอยู่ที่ 163,414 ล้านบาทโดยประมาณก็คือเพิ่มขึ้นมานะครับแต่ว่าของปีที่แล้วนะครับปี63เนี่ยเขาหักอยู่ที่ 155,528 ล้านบาทโดยประมาณเท่านั้นเองนะครับซึ่งพอตัวเลขตรงนี้นะครับมันเพิ่มขึ้นเนาะทางธนาคารก็จะต้องมีการตั้งสำรองที่เพิ่มขึ้นนะครับมันก็จะมากระทบในเรื่องของกำไรของหุ้น KTB ด้วยนั่นเองนะครับในเรื่องของกำไรสะสมของตัวบริษัทอะไรแบบนี้นะครับก็อย่างที่บอกครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็จะมีการตั้งสำรองที่ค่อนข้างสูงกว่าปกติเนาะในเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องของสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันอะไรแบบนี้นะครับอย่างที่เมื่อกี้นั่นเองเนาะปี63เนี่ยตั้งสำรองอยู่ที่140กว่าเปอร์เซ็นต์เนาะแต่ว่าพอมาขึ้นมาปี64เนี่ยตั้งเพิ่มขึ้นมาถึง 160% นะครับถือว่าค่อนข้างสูงพอสมควรนะในส่วนของสินทรัพย์รวมนะครับในปัจจุบันของหุ้น KDB เนี่ยอยู่ที่ 3.49 ล้านล้านบาทนะครับคิดเป็นหนี้เงินฝากเนี่ยอยู่ที่ 2.58 ล้านล้านบาทส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับล่าสุดเนี่ยอยู่ที่ 367,338 ล้านบาทโดยประมาณนะครับสำหรับสินทรัพย์รวมโดยรวมแล้วนะครับในปัจจุบันเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมา 5.10% นะครับเมื่อเทียบกับของปี63ปีที่แล้วนะครับก็ถือว่างบผลประกอบการนะครับออกมาเนี่ยไส้ในไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะแต่ว่าโดยภาพรวมของเขาก็กำไรก็เติบโตขึ้นนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของงบผลประกอบการนะในไตรมาส3ปี64แล้วก็ในราย9เดือนปี64นะครับค่า PE ของหุ้น KTB นะครับก็อยู่ที่ประมาณ 7-9 เท่าโดยประมาณค่า PBV นะครับอยู่ที่ 0.48 เท่าก็ถือว่าทั้งค่า PE แล้วก็ค่า PBV ก็ค่อนข้างอยู่ในระดับที่ต่ำพอสมควรนะครับในขณะที่อัตราการจ่ายปันผลของหุ้น KTB นะครับจะอยู่ที่ประมาณ 4-5% ต่อปีนะครับมีบางปีเนี่ยให้ถึง 6% กว่าๆเลยเนาะล่าสุดเนี่ยจ่ายออกมาแล้วนะครับอยู่ที่ 2.33% นะครับสำหรับราคาในปัจจุบันนะครับอยู่ที่ 11 บาท 80 สตางค์ต่อหุ้นทีนี้นะครับถ้าเรามาดูในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคของหุ้น KTB นะครับเราก็จะเห็นว่าตอนนี้แนวโน้มราคาในกราฟรายวันนะครับก็ถือว่าเป็นขาขึ้นเพียงแต่ว่าตอนนี้นะครับถ้าเรามาดูในส่วนของเส้น RSI เราจะเห็นว่าเส้น RSI ก็ไปอยู่ในโซน overbought แล้วนะครับมันก็แสดงให้เห็นถึงว่าตอนนี้มันมีแรงซื้อเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยมีโอกาสที่ในอนาคตอันใกล้นี้อาจจะมีแรงขายออกมานะครับซึ่งมันก็มีโอกาสที่จะทำให้ราคาของหุ้น KTB นะครับก็อาจจะมีการย่อกลับลงมาได้อีกนะครับอย่างไรก็ดีถ้าเราดูตามที่ผมตีกราฟเอาไว้นะครับผมมองว่าราคามีโอกาสที่จะเล่นกันในกรอบสีเหลืองที่ผมตีเอาไว้นี้นะครับก็คือราคาอาจจะมีโอกาสขึ้นไปชนตรงกรอบข้างบนนี้ราคาบริเวณประมาณเกือบ13บาทหรือ13บาทนี่แหละนะครับที่เขาเคยทำได้ในช่วงที่ผ่านมาแต่ถ้าเกิดว่าราคาสามารถทะลุตรงกรอบสีเหลืองนี้ขึ้นไปนะครับก็คือทะลุตรงแนวต้านบริเวณประมาณ13บาทเนี่ยมันก็จะมีเส้นเทรนด์ไลน์ที่กดเอาไว้ก็คือเส้นสีแดงตรงนี้นะครับราคาบริเวณประมาณ14บาท15บาทนะครับซึ่งมันมีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบแล้วก็อาจจะมีการย่อลงมาได้อีกนะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูในส่วนของกราฟรายสัปดาห์เราจะเห็นว่าแนวโน้มราคาของหุ้น KTB เนี่ยก็เป็นขาลงนะครับในมุมมองของกราฟรายสัปดาห์ซึ่งตรงบริเวณประมาณ14บาท15บาทตรงนั้นนะครับมันจะอยู่ตรงใกล้ๆกับเส้น EMA 200ด้วยในกราฟรายสัปดาห์ผมก็เลยมองว่าราคาบริเวณนี้นะครับประมาณ11บาท80สตางค์อะไรแบบนี้นะครับมันก็ดูมีความเสี่ยงแล้วก็ดูมีความน่าสนใจพอๆกันเลยนะครับซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราแล้วแหละว่าจะยังไงจะวางแผนแบบไหนนะครับเพราะว่าราคามีโอกาสที่จะ
ทะลุตรงกรอบสีเหลืองนี้ขึ้นไปแล้วก็น่าจะขึ้นไปโดนกดอยู่แถวเส้นสีแดงที่ผมตีเอาไว้ซึ่งมันก็ยังมีแกลบให้เราพอได้ทำกำไรได้อะไรแบบนี้แต่ในทางกลับกันนะครับราคามันก็มีโอกาสที่จะเล่นกันในกรอบสีเหลืองซึ่งถ้าเล่นกันในกรอบสีเหลืองก็ถือว่ามันมีแกลบในการเข้าไปทำกำไรค่อนข้างน้อยแล้วก็มันมีโอกาสที่จะทิ้งลงมาแล้วก็อาจจะทำให้เราติดดอยเลยก็ได้ถ้าเราไม่ได้ติดตามจออะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่ามันมีโอกาสแบบ 50-50 นะที่จะไปต่อหรือจะเล่นกันในกรอบสีเหลืองนี้ก่อนก็ได้นะครับก็ลองไปพิจารณาเพิ่มเติมแล้วกันเนาะสำหรับใครที่กำลังมองดูหุ้น KTB อยู่นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่างบออกมาประมาณนี้นะครับนักลงทุนจะคิดเห็นยังไงเนาะจะมีแรงซื้อเข้ามาหรือจะขายออกมาอะไรแบบนี้นะครับหรือหลายคนมองว่างบมันออกมาประมาณนี้อยู่แล้วหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับก็ต้องมารอลุ้นกันว่าวันจันทร์เนี่ยราคาของหุ้น KDB จะไปในทิศทางแบบไหนนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับงบผลประกอบการในไตรมาส3ปี64ของหุ้น KTB นะครับแล้วก็งบผลประกอบการในราย9เดือนของเขาด้วยนั่นเองนะครับอ่ะถ้าเพื่อนๆใดนะครับที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ